ที่เห็นก็คือทางขึ้นสู่เขาวงระยะสุดท้ายเหลือเพียงร้อยกว่าขั้นท่านเองใกล้มากแล้วเป็นป้ายหน้าวัดนะนักท่องเที่ยวเดินขึ้นมาก็จะมีถุงมือบ้างมีร่มบ้างด้านขวามือก็จะเป็นรูปของพญานาคเจ้าที่เจ้าถิ่นว่างั้นเถอะมีธงธรรมจักรด้านหน้านี่ใบหน้าพญานาคยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้คนให้คนมาเที่ยวชมนี่คือหินศักดิ์สิทธิ์ที่ยืนถ่ายบนนี้เป็นหินศักดิ์สิทธิ์นี่ด้านหน้าเจ้าหมาน้อยขึ้นมาแล้วเจ้าหมาน้อยนำหน้าเลยเจ้าหมาน้อยวิ่งขึ้นมาแล้วด้านข้างอีกซ้ายมือก็เป็นพญานาคเหมือนกันอีกหนึ่งองค์พญานาครักษาวัดอีกหนึ่งองค์อีกหนึ่งต้นหนึ่งตัวก็ได้พญานาคนี่ดูนอนพญานาคเป็นเทพเป็นเทพดูเกล็ดเขาเนี่ยดูเกล็ดสวยงามมากคนปั้นปั้นได้สวยพญานาคปั้นได้สวยปั้นได้งามปั้นได้น่าดูน่าชมปั้นได้น่าดูน่าชมปั้นพญานาคได้สวยนี่หันมาดูป้ายวัดใกล้ๆเขาวงพระจันทร์นักแสวงยังต้อนรับนักแสวงบุญอยู่ทุกวันนี่ใกล้แล้วมาถึงนี่ก็เหลืออีกประมาณ20กว่าขั้นต้นโพถือว่ามาถึงแล้วไปชิดเขาวงพระจันทร์ได้ก็สุดยอดแล้วเขาว่าเขาวงพระจันทร์ยาวคิชกูฏแต่นักท่องเที่ยวชาวคิชกูฏเยอะกว่าคิชกูฏที่จันทบุรีนี่พญานาคสองตนใครที่ไม่เคยมาก็มาให้ได้หนึ่งครั้งในชีวิตมาดูนิเทศพนม